รายการธรรมมัทัศวัดพระธาตุโดยสุเทพประกาศการกุศลอำนวยธรรมทานแก่มวลชนในสากลโลกธาตุธรณีออกอากาศทางวิทยุวปท.2นี้หนอก็วิถีจังหวัดเชียงใหม่แดนสีพิงนี้จะสาธุยกคำภีมาชี้แจงจากพระสูตรพระไตรปิฎกทั้งหมดธรรมบทพุทธคูสาจารย์แต่งจากคาถาพระธรรมนำแสดงอธิบายเสริมแฝงบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากขอคิดสะกิดใจให้พิจารณ์เพื่อได้ความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามครองธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกท่านมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7พระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและความนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่อันมีร้อยเอกจำนงปัญญาพัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยาย วันนี้ก็อยู่ในบรรยากาศที่หนาวเย็นที่วัดพุทธมหาธาตุเมืองคอกประเทศสหรัฐสหภาพไว้สาธารณรัฐไอร์แลนด์ทำไมจะพูดผิด อยู่เรื่อย ซึ่งขณะนี้ก็กำลังพักผ้าอาศัย อยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุนี้และกำลังดำเนินการสร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพสาขาประเทศไอร์แลนด์ซึ่งตอนนี้ก็กำลังดำเนินการติดต่อประสานงานกับทางรัฐบาลของประเทศนี้อยู่แล้วก็เตรียมในเรื่องของการก่อสร้างเกี่ยวกับถาวรวัตถุภายในวัดก็มีวิหารศาลาเจดีย์อันนี้ก็จะทำเป็นอย่างๆไปทางรัฐบาลเขาก็จะให้ทำเล็กๆก่อนแล้วก็แต่ว่าให้สูงขึ้นไปเพราะนั้นวิหารก็จะเป็นวิหารสองชั้นแล้วก็จะต้องใช้เวลาอีกหลายปีอย่างน้อยๆก็3ปีถึง5ปีเพราะจะต้องใช้ทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากที่นี่เขาคิดแพงตารางเมตรละ 1,500 ยูโรก็จะอยู่ประมาณ 60,000 บาทตารางเมตรละ 60,000 บาทนะ
ขอจะได้ขอความอุปถัมภ์ร่วมมือจากทางวัดพระธาตุดอยสุเทพและญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันในการบริจาคคุณยายน้อยคุณยายน้อยเข้ามาเป็นท่านแรกวันนี้นะเดี๋ยวจะได้ดูว่าไม่ใครท่านใดจะเป็นท่านสุดท้ายเดี๋ยวดูท่านแรกท่านสุดท้ายได้อยู่ด้วยกันโมทนาที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยสับสไครต์เพื่อให้ธรรมะของพระศาสดาได้แพร่กระจายไปมากๆได้ยินได้ฟังกันมากๆสำหรับวันนี้ก็ยังอยู่ในพรามนวัตรซึ่งก็วัดที่ว่าด้วยพรามซึ่งหมายถึงพระอรหันต์คำว่าพรามในที่นี้พระพุทธเจ้าได้ให้ความหมายว่าเป็นพระอรหันต์ก็มีพรามหลายคนที่เข้ามากราบทูลพระพุทธเจ้าให้สนให้เรียกตัวเองว่าพราหมณ์เพราะว่าเขาเป็นพราหมณ์เขาเป็นเชื้อสายลูกหลานของพราหมณ์จริงพราหมณ์ตามที่เขาล้มนับถือกันแต่พระพุทธเจ้าตีความหมายไปคนละอย่างพราหมณ์ในที่นี้จะไม่ได้หมายถึงพราหมณ์ที่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่แล้วพ่อแม่นั้นเป็นพราหมณ์ก็ได้โดยเรียกว่าโดยชาติโดยตระกูลหรือโดยโคตรเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายอย่างนั้นแต่หมายถึงผู้ที่บรรลุธรรมขั้นสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์จึงเรียกว่าเป็นพราหมณ์อย่างวันนี้ก็ในด้านธรรมะนี่ก็คือผู้ไม่อาลัยวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องผู้ไม่อาลัยไม่อาลัยในที่นี้หมายถึงว่าไม่ติดไม่ยึดติดในบุคคลสองจำพวกหนึ่งจำพวกที่เป็นคฤหัสถ์สองจำพวกที่เป็นบรรพชิตคือไม่ให้ติดอยู่ในความเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมแล้วก็สองไม่ยึดติดว่าเป็นนักบวชเป็นพระเป็นพระภิกษุเป็นสามเณรอันนี้เรียกว่าไม่มีอะไรก็คือไม่ยึดไม่ถือในบุคคลไม่ยึดไม่ถือในความเป็นหญิงเป็นชายไม่ยึดไม่ถือในความที่เป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตหรือเป็นพระหรือว่าเป็นคฤหัสถ์ก็ตามไม่ยึดไม่ติดโดยวันนี้มีเรื่องที่มาเล่าประกอบนะเป็นเรื่องของพระติสสะเถระผู้อยู่ในเงื่อมเขาพระติสสะเถระผู้อยู่ในเงื่อมเขานี้ก็หมายถึงอยู่เนี่ยไปตามถ้ำอยู่ไปตามภูเขาที่มีถ้ำที่มีที่อยู่ที่อาศัยเรียกว่าเงื่อมเขาก็เมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีก็ได้ปรารภทรงปรารภพ
ระติสสะผู้อยู่ในเงื่อมเขาตรัสพระธรรมเทศนา วันนี้อากาศหนาวหนาวมาก เสียงก็ยังไม่ตอนนี้เสียงดูจะเสียมาหน่อย เพราะว่าอาการหวัดนะความหนาวความเย็นทำให้เป็นหวัดนิดๆนะเป็นหวัดนิดๆเนี่ยคุณยายนี่คุณยายน้อยก็เลยพุ่มพุ่ยหน่อยวันนี้นะความจริงพยากรณ์อากาศเขาอยู่ที่6องศา7องศาในวันนี้นะสูงสุดก็7องศาต่ำสุดลงมาไม่ต่ำลงจาก4องศาอยู่ราวๆ5องศา6องศาตอนนี้6องศา ต้องขอไปที่เสียงไม่ค่อยออกนะตามเนื้อเรื่องก็คือว่าท่านพระเถระพระเถระติสสะเถระนี่แหละได้เข้ามาอุปสมบทและศึกษาธรรมวินัยเรียนกรรมฐานสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจากพระพุทธเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปสู่ป่าแล้วก็ตรวจดูพรางตรวจดูเสนาสนะทั้งหลายว่าสมควรจะอยู่ที่ไหนนะที่มันจะสะดวกสบายนะเขาเรียกว่าเป็นสปายะนะที่มันจะสะดวกสบายนะในการอยู่ที่สำคัญคือในอดีตนั้นที่พระจะอยู่ก็ต้องไม่ไกลจากหมู่บ้านที่จะไปบิณฑบาตที่ว่าไว้ในพระไตรปิฎกก็คือ500ขาธนูขาธนูที่เรายิงเนี่ยก็จะประมาณ1เมตร2ศอกนะขาธนูว่ามันสองศอกก็คือ1เมตรห้าร้อยขาธนูความยาวของขาธนูนี่ก็ประมาณ500เมตรครึ่งกิโลประมาณครึ่งกิโลไม่ไกลไปกว่านี้เพราะว่าจะเดินบิณฑบาตไกลก็จะประมาณ300กิโล300เมตร400เมตร500เมตรอย่างนี้แต่ไม่ใกล้เกินไปไม่ติดเกินไปถ้าใกล้เกินไปก็ทำให้เสียงรบกวนหรืออาจจะมีวิสภาคารมเกี่ยวกับสตรีเกี่ยวกับเด็กนะเกี่ยวกับสตรีเกี่ยวกับเด็กมารบกวนก็ต้องไม่ใกล้เกินไปไม่ไกลเกินไปพอเป็นที่โคจรบินทบาทไม่ลำบากก็ถือว่าใช้ได้ท่านก็สำรวจตรวจดูสถานที่ออกไปในป่าแล้วก็ไปเจอเงื่อมเขาแห่งหนึ่งคล้ายๆจะเป็นถ้ำแต่ว่าไม่ก็ลักษณะไม่ใช่ถ้ำก็เป็นหินเป็นหินที่ออกยื่นมาจากภูเขาเขาเรียกเงื่อมเขาเป็นผาอยู่ใต้เข้าไปก็เหมือนกับถ้ำแต่ก็ไม่ใช่ถ้ำซะจริงๆถ้าถ้ำซะจริงๆจะเข้าไปในภูเขาลึกๆมีประตูปิดสนิทนั่นเรียกว่าถ้ำแต่นี่ก็เพียงเรียกเพียงว่าเงื่อมเขา
คือมีก้อนหินยื่นออกมาแล้วก็หายใจอยู่ได้คล้ายๆถ้ำเนี่ยแต่ขณะที่ท่านถึงที่นั่นจิตของท่านก็ถึงความเป็นธรรมชาติแน่วแน่คิดว่าเราเนี่ยเราอยู่ในที่นี้จะสามารถเพื่อที่จะทำกิจแห่งบรรพชิตทั้งหลายให้สำเร็จก็คือพรหมจรรย์การประพฤติพรหมจรรย์คือการปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่ได้ศึกษาเราเรียนมามีสัมมาทกรรมฐาน40วิปัสสนากรรมฐาน73ก็เราเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาอารมณ์ของสมถะ40ข้ออารมณ์ของวิปัสสนา73ข้อ6หมวดในสมถะกรรมฐานนั้น40ข้อ7หมวดหมวดที่1อนุสติ10ข้อนี่มีพุทธานุสติเป็นต้นกสิณอีก10ข้อเป็น20อสุภะอีก10ข้อเป็น30พรหมวิหาร4เป็น34อรูป4เป็น38อรูปก็คืออรูปฌานอาหาเลปฏิกูลสัญญาคือกำหนดพิจารณาอาหารว่าเป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรก39แล้วสุดท้ายจะตุธาตุว่าวัฏฐานะในการพิจารณาธาตุสี่ในตัวของเรานี่ว่าเป็นหนึ่งคือมันมาประชุมกันเป็นหนึ่งก็คือเป็นตัวตนนี่ที่เราสมมติกันขึ้นนะว่าเนี่ยเป็นตัวเป็นตนที่ประกอบด้วยธาตุสี่อย่างดินน้ำลมไฟอะไรจะตุธาตุเป็นข้อที่40ในสมถกรรมฐานส่วนวิปัสสนากรรมฐาน6หมวดก็คือหมวดที่1ขันธ์5หมวดที่2อายตนะ12หมวดที่3ธาตุ18หมวดที่4อินทรีย์22หมวดที่5อริยสัจ4แล้วก็สุดท้ายหมวดที่6ปฏิจจสมุปบาทสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นมีอวิชชาเป็นต้นนี่6หมวดนี้รวมแล้ว73ข้อให้สรุปลงในไตรลักษณ์ทั้ง2อย่างนะทั้งสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสรุปลงในไตรลักษณะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาโดยเฉพาะอนัตตาที่มีแต่ในพระพุทธศาสนาของเราเท่านั้นไม่มีในศาสนาอื่น เมื่อได้ศึกษากรรมฐานเรียบร้อยแล้วก็เข้าป่าทีนี้เทวดาที่อยู่ที่ถ้ำแต่ในเงื่อมเขาในนั้นก็คิดว่าพระเถระเป็นผู้มีศีลมาอยู่แล้วเนี่ยพวกเราไม่สมควรในการที่จะอยู่ร่วมกับผู้มีศีลเทวดาก็พาลูกเต้าเหล่าหลานออกจากถ้ำไปหลีกพากันหลีกไปในวันรุ่งขึ้นพระเถระก็เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านแต่เช้าตรู่ขณะมีอุบาสิกาคนหนึ่งเห็นท่านแล้วก็เกิดความรักใคร่เหมือนกับเป็นบุตรนิมนต์พระนั่งให้ในเรือนให้ฉันแล้วก็อ้อนวอนต้องการให้อาศัยอยู่ให้จำพรรษาอยู่ที่นี่3เดือนนะเพื่อตัวเองจะได้ทำบุญสุนทานได้ฟังธรรมะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกับท่านนะทุกวันทุกวันเพราะว่าเมื่อมีพระสมณะมานี่ก็เป็นโอกาสดีที่ญาติโยมจะได้ทำบุญสุนทานทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแล้วก็ฟังพระธรรมเทศนาท่านฝ่ายท่านพระติสสะเถระก็รับคำนิมนต์ของโยม
ของอุบาสิกาโดยคิดว่าเออเราอาศัยอุบาสิกาเนี่ยก็จะสามารถทำการสลัดออกจากภพได้ก็หมายถึงว่าได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พ้นจากวัฏสงสารในโลกนี้ได้เพราะว่าตัวเองยังเป็นปุถุชนอยู่ว่าไปเมื่อรับเสร็จแล้วก็สังฆทานอะไรเรียบร้อยแล้วก็กลับไปที่ธรรมทีนี้พอกลับไปที่ธรรมเทวดาเห็นท่านดูท่าทางท่านจะอยู่ที่นี่ถ้าจะมีคนนิมนต์มีโยมนิมนต์ให้อยู่เป็นแน่ว่างั้นนะพระเทระนี่ก็จะเป็นผู้ที่ใครนิมนต์คงจับไปในวันรุ่งขึ้นหรือวันต่อๆไปคงจะไม่อยู่นานหรอกเออนะเสร็จแล้วก็เวลาประมาณครึ่งเดือนล่วงไปแล้วเนี่ยพระเทระยังอยู่นะเอาประภามีชูวงโอ้รุญยมประภามีชูวงกลับนมัสการข้างกันนะสาธุสาธุอันนี้ก็เข้ามากันเยอะเลยเมื่อกี้ไม่ทันอ่านเอาไม่เป็นไรโมทนาครึ่งเดือนผ่านไปแล้วยังไม่ไปที่ไหนเนี่ยอาเทล่าเนี่ยเนี่ยอาที่เรากับบุตรน้อยจะอยู่ร่วมในที่แห่งเดียวกันกับในเงื่อมผาในถ้ำแห่งนี้มันก็เป็นการไม่สมควรก็จึงพากันออกมาอยู่ข้างนอกนี่หนึ่งเดือนผ่านไปแล้วเสร็จแล้วก็นี่พระเทระมีความบกพร่องอะไรบ้างเราจะต้องดูแล้วก็จะต้องพยายามในการที่จะทำให้พระเทระเนี่ยอยู่ไม่ได้ก็ตรวจดูก็ไม่มีความผิดอะไรพระเทระไม่บกพร่องในเรื่องศีลศีลาจาริวัตรจารวัตรดีมากแล้วก็มีเรื่องของธรรมเรื่องของการปฏิบัติอะไรต่างๆศีลธรรมกรรมฐานก็ดีเราไม่สามารถที่จะมีความบกพร่องของพระไม่เห็นเสร็จแล้วเราจึงไปสิงเข้าไปสิงในบุตรคนโตของอุบาสิกาที่อุปถัมภ์พระนั้นอยู่พอเขาไปสิงแล้วก็บิดคอเด็กนะคนโตลูกคนโตในตาทั้งสองของบุตรนั้นนะตาเลือกเลยบิดคอตาเลือกแล้วก็น้ำลายไหลออกจากปากอุบาสิกาเห็นบุตรนั้นแล้วก็ร้องว่าโอ้อะไรกันอะไรกันนี่เป็นอะไรยังไงเป็นยังไงดูไปดูมาเวลาหมด วันนี้คุณโยมประภามีชูวงโอ้เป็นโยมหรือเป็นพระเนี่ยต้องขออภัยเนี่ยมันไม่ชัดเจนเนี่ยแล้วก็มุทนาคุณที่คนไลค์กดแชร์กันในวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนี่เรื่องนี้มันยาวอยู่อาจจะเล่าไปอีกวันพรุ่งนี้อีกวันหรืออาจจะสองวันนะก็ต้องนำรายการจากท่านนะผู้ฟัง จะขอนำธรรมทัตพระพรากไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผังยูทูบเพจไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขตลอดวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นความหมั่นทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลัดทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเพื่อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเสมอกันมากตัดฐานเดียวขอเจริญพร